ในชีวิตของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนอืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้าจนเธอเองลืมนึกไปว่าได้เดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างนั่นคือพลังแกร่งกล้าในใจที่ยังฝังอยู่ในจิตใจลึกลึกมานานและในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใดจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันใฝ่ด้วยตัวเองให้เธอได้รู้นี่และใจของคนที่แท้ยังยิ่งใหญ่ตราบใดความหวังยังไม่จางหายไปเมื่อ นั้นใจจะไม่แพ้จงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันใฝ่ด้วยตัวเองก้าวไปสู่แสงทองของวันใหม่ด้วยตัวเองขอให้กำลังใจพี่น้องคนไทยทุกท่านนะคะที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ร่วมกันนะคะเราต้องเติมกำลังใจให้กันและกันความทุกข์ของพี่น้องประชาชนคือความทุกข์ของพวกเราพรรคเพื่อไทยนะคะขอให้กำลังใจนะคะสู้ๆนะคะ